ครม.ได้อนุมัติที่กระทรวงมหาดไทยนะคะเสนอเรื่องทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยานะคะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะจะเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายจานเดียวส่วนเงินละ 9,000 บาทภายใต้กรอบวงเงินเดิมตามคติครม. 17 กันยายนนะคะนี่ก็คือ 3,045 ล้านบาทค่ะแล้วก็วันนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็วันนี้รายงานเรื่องของสวช.ส่วนหน้านะคะว่าจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่วางกรอบทำลายค่ะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบซึ่งหน่วยงานได้รายงานผลว่าทุกอย่างที่ลงไปในพื้นที่นะคะก็จะเสร็จตามกรอบเป้าหมายที่วางไว้นะคะในตัวของพื้นที่ของแม่สายด้วยค่ะในอำเภอเมืองที่เชียงใหม่นะคะที่อำเภอเมืองกับอำเภอแม่แตงเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ปางช้างมีช้างเสียชีวิตกำลังพลทหารได้เคลื่อนย้ายช้างที่เสียชีวิตนะคะ2เชือกออกจากพื้นที่แล้วนะคะรวมถึงเคลื่อนย้ายสัตว์เตรียมพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งมีการเตรียมอาหารสัตว์แล้วก็มีการเตรียมเครื่องนุ่งห่มอย่างเพียงพอค่ะแล้วก็ข้อกังวลที่กังวลไปอยู่ว่าน้ำจากเชียงใหม่นะคะจะปัจจุบันระดับน้ำที่เชียงใหม่กับเชียงรายเริ่มลดลงแล้วภายใน 4-5 วันนี้คิดว่าทุกอย่างจะกลับไปสู่การปกตินะคะแล้วก็ตัวของลำปางเองกับลำพูนนะคะก็น้ำจากเชียงใหม่ก็จะไปแต่ว่าไม่ได้ท่วมเยอะนะคะเพราะว่าน้ำก็จะเคลื่อนตัวไปตรงที่เกิดมีฝนแล้วก็แม่น้ำโขงด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ตามคือน้ำจะท่วมแต่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ส่งกำลังการดูแลกำลังคนเนี่ยค่ะไปเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวลำปางสามพูนนะคะก็สบายใจนะคะมีทีมงานไปคอยช่วยเหลือด้วยค่ะ